สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนๆเข้าสู่ช่อง YouTube ที่ตะกุนมวยชาแนลอยู่ผมบอลน็อกดาวครับพาแฟนๆมาที่เวทีมวยราชดำเนินรับศึก AWS ราชดำเนินโรสซีรีส์ประจำวันศุกร์ที่23ธันวาคม2565คู่ไฮไลท์ของรายการนะเป็นคู่มวยชิงแชมป์รุ่น154ปอนด์ของศึก AWS ราชดำเนินโรสซีรีส์ครับผู้ชนะนี่จะคว้าเงินรางวัล1ล้านบาทกับเข็มขัดอีก1เส้นครับน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งครับเป็นการชกระหว่างแดเนียลซินดีมวยไทยครับกางเกงสีแดงส่วนมุมน้ำเงินนี่ยอดวิชาพอบุญสิทธิ์ครับมุมน้ำเงินต้องดูครับว่าเกมนี่จะจบลงแบบไหนในอดีตที่ผ่านมาเคยใช้บริการกันมา1ครั้งครับไฟนั้นนี่เป็นแดเนียลครับที่สามารถเปลี่ยนเอาชนะคะแนนมาได้ไฟนี้ครับรอบไฟนอลครับรอบชิงชนะเลิศชิงเงินรางวัล1ล้านบาทครับต้องดูครับว่าเกมจะจบลงแบบไหนแล้วก็ต้องเกริ่นให้ท่านผู้ชมได้ทราบครับยก2ยกที่ผ่านมานี่เป็นดาเนียลแล้วก็ยอดวิชาครับผัดแพ้ผัดชนะมาคนละ1ยกครับ10-9ยกเมื่อสักครู่นี่ยอดวิชาได้1หมัดครับทำให้ดาเนียลนี่สุดครับแต่ว่ากรรมการไม่นับครับยกนี้นี่ดาเนียลต้องเปิดเกมเดินเข้าหาครับยอดวิชาครับจากจังหวัดนครราชสีมาโคราชครับอายุ27ปีส่วนสูง179เซนติเมตรครับจากจังหวัดนครราชสีมาส่วนดาเนียลครับซินดีมวยไทยฟิตซ้อมอยู่ที่ภูเก็ตนะครับซินดีมวยไทยอายุ24ปีครับจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ส่วนสูงนี่185เซนติเมตรครับได้เปรียบกับ6เซนครับต้องดูครับว่าเกมนี้จะจบลงแบบไหนแข้งขวายอดวิชาเหยียบเกมบนเวทีมันเดือดหรือเกินครับตอนนี้ครับนี่ครับพยายามจะไล่ต่อยครับแต่เนี่ยแต่เดินไปทะเลทะล่าไม่ได้ครับยอดวิชานี่หมัดซ้ายครับวันนี้นี่ถือว่าทำงานได้ดีครับเดินเปิดเกมเข้าหาชวนทะเลาะครับแต่เนี่ยอาศัยสภาพร่างกายที่สดกว่าหนุ่มกว่าครับเกาะซ้ายจิ้มขวายอดวิชาแดเนียลแย็บหาจังหวะแต่ยังไม่มีจังหวะเดินสืบเข้าหา 1-2 ไม่ถึงแข้งซ้ายโอ้ยถึงไม่พ้นครับเมื่อสักครู่แต่ไม่มีอะไรแย็บมัดซ้าย 1-2 ยอดวิชายืนเป็นเป้านิ่งไม่ได้ครับนี่ครับโอ้ยสวนด้วยหมัดขวาแข้งขวาเราพยายามจะต่อย 1-2 ครับขึ้นแข้งเด้งเข่าขวายอดวิชาแล้วก็หมดยกที่3ครับเดี๋ยวตามเกมกันต่อมาตามกันต่อเกมวิธียกที่4ครับผู้ชิงแชมป์154ปอนด์ของ AWS ราชดำเนินโรสซีรีส์กราฟคะแนนยกที่3โชว์มาเมื่อสักครู่นี้เป็นทางด้านยอดวิชาครับชนะ10-9 2เสียงแล้วก็แดเนียลครับชนะ10-9 1เสียงครับต้องดูเกมต่อจากนี้ไปครับว่าจะออกมาในรูปแบบไหนเหยียบขยับเดินเปิดเกมเข้าหาแดเนียลเหยียบร่างกายสดกว่าหนุ่มกว่าครับวัย21ปีจากสวิตเซอร์แลนด์และอดีตที่ผ่านมานี่เคยชนะมาแล้ว1ครั้งครับต้องดูยกนี้ครับว่าทั้งคู่ดีจะออกมาแก้เกมแบบไหนเหยียบขยับเดินเข้าหาแข้งซ้ายแดเนียลแข้งขวาเหยียบพยายามจะต่อย 1-2 ครับแต่ยังไม่เข้าเป้าสักเท่าไหร่เหยียบยอดวิชาก็รัดกุมครับยกนี้ครับยกที่4ยัดเข่าขวายอดวิชาเหยียบแล้วก็คล้องไว้เลยครับเป็นโจทย์ที่ยากของแดเนียลครับว่าจะเข้าทำด้วยวิธีไหนครับยอดวิชานี่มีแผลแตกที่หางคิ้วซ้ายครับช่วงยกที่2โอ้ยฮุกซ้ายฮุกขวาแดเนียลเหยียบแย็บเข้าไปหาจังหวะแข้งขวายอดวิชาวนออกมานี่ครับไม่อยู่เป็นเป้านิ่งครับยอดวิชาหรือว่าชกในเกมของตัวเองครับแดเนียลแอบต้องเดินถึงตัวครับแดเนียลครับพยายามจะแข้งซ้ายยังติดบังนี่อัปคัตซ้ายการตกมือหล่นไม่ได้ครับยอดวิชาเพราะว่าอาวุธของแดเนียลหนักแรงครับพร้อมจะปิดบัญชีได้ต่อเวลาเข่าไหนได้คล้องยัดเข่าขวายัดซ้ายคืนขอยัดเข่าซ้ายยัดซ้ายคืนนี่ยัดเข่าซ้ายเริ่มจะตีกันได้
บ้างครับเปิดเกมเข้าหาขยับหาจังหวะขยับฮุกซ้ายฟันศอกขวาขวางหน้าล็อกแต่ก็ยังตีไม่ถนัดนะกรรมการต้องแยกออกมาสู้กันที่กลางเวทีสักมือให้ชกไดเน่นเดินยังขยับเดินหาจังหวะครับยอดพิชาแข้งขวาแข้งขวาขยับกองเชียร์มากันปึ้มครับสำหรับยอดพิชาครับแล้วก็โชคดีจับแทงกล้องไปให้ดูครับเนี่ยต้องรีบคิดรีบทำแล้วปลายยกที่4แล้วครับแข้งซ้ายแข้งขวาคืนโอ้ฟรีคิกไป1ดอกครับเรียกเสียงเฮได้ทั้งสนามดูอีกแล้วครับดาเนียลแข้งขวาโอ้ยโดนกรรมการไม่นับครับโอ้ยแล้วก็หมดยกที่4ครับจะตามเกมกันต่อแบบกองเชียร์ของยอดวิชาครับโอ้โหมาครับข้างครับส่วนซินดีมวยไทยก็มากันเยอะเช่นกันครับมาตามกันต่อเกมเวทียกที่5ยกสุดท้ายครับโอ้กราฟคะแนนขึ้นมาโชว์เมื่อสักครู่นี้ถือว่าเซอร์ไพรส์พอสมควรครับเป็นทางด้านเดเนียลซินบีมวยไทยครับชนะ10ต่อ9ทั้ง3เสียงยกนี้นี่ทำให้ทั้งคู่นี่ยอดวิชานี่ต้องเดินครับเพราะยก1ยก2นี่ผัดแพ้ผัดชนะยกที่3เป็นยอดวิชายกที่4เป็นเดเนียลยกนี้เหมือนชิงดำครับใครจะเป็นฝ่ายได้รับการชูมือยอดวิชาไม่มีอะไรจะเสียตอนนี้ครับเดินเข้าเปิดเกมขยับเดินเข้าไปล็อกได้ยัดเข่าซ้ายยัดเข่าซ้ายแข้งซ้ายแดเนียลยังติดบังแข้งซ้ายยังติดบังฟันศอกขวายอดวิชาคล้องได้เต้งเข่าขวาชิงดับครับยกนี้ครับใครออกอาวุธได้ดีกว่านี่เอาเงินล้านไปฝากพ่อฝากแม่ที่บ้านแล้วครับโอ้โหแข้งเข่าไหนได้ล็อกเด้งเข่าซ้ายยอดวิชามาถึงตรงนี้ยังคู่พี่สูสีครับส่วนตัวยังมองว่ามันสูสีครับเข่าขวายอดวิชารัดได้ปีกหักทิ้งไปจัดเข่าซ้ายปลายยกสุดท้ายครับใครจะเป็นฝ่ายได้รับการชูมือครับนี่ครับปีเล่นกองโดยยัดเข่าขวายอดวิชายัดซ้ายคืนเยอะกว่านี้ยอดวิชาครับขออีกแค่3 4ดอกครับเด้งเข่าซ้ายเด้งเข่าขวาครับหนักใจก็อยู่ที่กรรมการทั้ง3ท่านที่ให้คะแนนข้างแข้งขวายอดวิชาแข้งซ้ายยัดเข่าขวาเดเนียลวิวเด้งเข่าซ้ายครับเป็นคู่พี่สูสีกันจริงๆครับนี่ครับ1 2เดเนียลยอดวิชาล็อกยัดเข่าซ้ายเข่าซ้ายเดเนียลยัดเข่าซ้ายยอดวิชาเดเนียลยังตีไม่ถนัดครับยัดเข่าขวาเผลอๆนี่อาจจะมียก6ครับยัดเข่าขวายอดวิชาเดเนียลยัดเข่าขวายอดวิชาโอ้โหแล้วก็หมดยกสุดท้ายครับรอลุ้นไปพร้อมๆครับว่าใครจะเป็นฝ่ายได้รับการชูมือเตรียมใบคะแนนอยู่ที่พี่เบียร์ผู้ประกาศคะแนนยังเป็นทางการครับลุ้นแต่พร้อมๆครับว่าใครจะเป็นฝ่ายได้รับการชูมือ